สวัสดีครับผมสุวัตเครือไงเพชรนะครับวันนี้มี Basic Country นะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเล่นกีตาร์แนว Country นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับ Basic พื้นฐานนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปฝึกเป็นพื้นฐานกันดูนะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะการเล่นที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนต้นอินโทรนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์รูปฝึกนี้อยู่ในคีย์ G นะครับ G ธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีคอร์ด G นะครับ C D นะครับแต่ว่าตอนขึ้นเพลงมาสังเกตว่าผมเล่นคอร์ด C ก่อนนะครับโดยการไล่เบสก็จะเป็นเริ่มที่โน้ตตัว G นะครับพอมา C เนี่ยจะใช้เทคนิคที่ลักษณะเรียกว่าบูมชิกก็คือเดินเบสนะครับสาย5สาย4สาย6นะครับ5 46นะครับแล้วกลับมา4นะครับอันนี้คือลักษณะที่รูทของคอร์ดอยู่ที่บนสาย5นะครับเราจะเล่นสาย5สาย4สาย6นะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้ของคอร์ด4 1 2 3 4นะครับ1ห้องต่อ1คอร์ดนะครับมี4จังหวะแบ่งไว้เลยเห็นไหมครับพอมาคอร์ด G นะครับรูทของตัวเบสนะครับตัวคีย์มันก็คืออยู่บนสาย6นะครับลักษณะการดีจะเป็นสาย6นะครับสาย4สาย5สาย4นะครับอันนี้คือจบ1ห้อง1 2 3 4นะครับอันนี้คือคอร์ด G ต่อไปคอร์ด D7 นะครับก็จะลักษณะเหมือนคอร์ด C นะครับก็คือ5 4 6ตัว6บนสาย6เนี่ยต้องมาเล่นโน้ตตัว A นะครับเพราะว่าเป็นคู่5ของตัว D นั่นเองนะครับ1 2 3 4อันนี้คือลายเบสหลักๆนะครับลายเบสหลักทีนี้ผมจะเล่นแค่ลายเบสอย่างเดียวแล้วก็จะมีลายที่เป็นทางเดินเบสระหว่างคอร์ดนะครับจะเป็นยังไงลองไปดูนะครับเริ่มจากนี่คอร์ด C เดินกลับไปหา T G 2 3 4 1ไปหา D กลับไป G ใหม่อันนี้คือจบนะครับแล้วก็ลิกกีตาร์จบอันนี้เบนดิ้งbending นะครับสาย3แล้วก็มีโน้ตตัวสาย2ก็ด้วยอันนี้คือจบลายหลักทีนี้ลายที่เป็นคอร์ดนะครับเราจะเล่นทุกจังหวะที่2แล้วก็4นะครับของเพลงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้1 2 3 4ใช่มั้ยครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับคอร์ด G เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4นะครับคอร์ด D เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4ครับมาทีนี้ลองเล่นทั้งเพลงนะครับลองดูเพื่อนก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นเพลงอะไรหรือว่าสอนสไตล์ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมสุวัตคืนเพชรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ